รับซื้อเหรียญ50สตังค์ในราคาสูงสุดถึง1,000บาทสำหรับข้อมูลของเหรียญที่ทางร้านจะมาประกาศรับซื้อจะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปรับชมแล้วก็รับฟังข้อมูลพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับทางร้านเมตตามหามงคลเนี่ยก็จะมาประกาศรับซื้อ เหรียญ50สตางค์นะครับที่มีราคาสูงสุดถึง1,000บาทนะครับแต่สำหรับข้อมูลของเหรียญจะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารข้อมูลการประกาศรับซื้อเหรียญของทางร้านด้วยนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ที่ทางร้านเมตตามหามงคลจะมาประกาศรับซื้อในราคาสูงถึงหลักพันเนี่ยก็คือเหรียญ50สตางค์ อลูมิเนียมบอลปีพศ2493ครับแต่สำหรับเหรียญ50สตางค์อลูมิเนียมบอนปีพศ2493เนี่ยทางร้านเมตตามหามงคลก็ประกาศรับซื้อในราคาสูงสุดถึง1,000บาทนะครับสำหรับข้อมูลของเหรียญเนี่ยก็คือเป็นเหรียญ50สตางค์อลูมิเนียมบอลปีพศ2493นะครับเหรียญปีนี้จะมีอยู่2บล็อกนะครับก็คือ บล็อกตัวหนากับบล็อกตัวหนังสือปกตินะครับหรือที่นักสะสมเขาเรียกกันว่าบล็อกตัวหนาบล็อกตัวบางนะครับสาหรับเหรียญห0สิสตังที่ทางร้านเมตตามหามงคลประกาศรับซื้อก็คือเหรียญห้าสิสตังปีสองี่4 9้าบล็อกตัวหนานั่นเองนะครับสาหรับบล็อกตัวหนากับบล็อกตัวบาง มีจุดสังเกตดังนี้ครับก็คือให้เพื่อนๆดูไปที่เลขห้าสิบสตังนะครับของบล็อกตัวหนาและบล็อกตัวบางนะครับบล็อกตัวหนาเนี่ยจะมีตัวอักษรที่หนากว่านะครับสําหรับบล็อกตัวบางเนี่ยก็คือจะเป็นอักษรแบบตัวที่บางกว่านะครับดงูง่ายๆแค่นี้เองนะครับสําหรับบล็อกตัวหนาเนี่ยจะเหมือนจะมีขีดๆตรง อักษร50นะครับตรงเลข5แล้วก็เลข0นะครับแต่สำหรับบล็อกตัวบางเนี่ยจะไม่มีนะครับวิธีดูก็ง่ายๆไม่ยากมากเกินไปนะครับสำหรับเหรียญ50สตังค์อลูมิเนียมบอลสปีรพส2493นะครับถ้าใครมีเหรียญนี้นะครับก็สามารถถ่ายรูปนะครับส่งมาประเมินราคากับทางร้านเมตตามหามงคลได้เลยนะครับทาง Facebook ก็เมตตามหามงคลครับพิมพ์มาเลยครับแล้วก็ทางไลน์มีแอดนะครับ มีแอสไซน์ครับแล้วก็ VEB1375A นะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์เหรียญนี้นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ทางร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องการเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ทางร้านค่อนข้างที่จะอยากได้นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ทางร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่เก่ากว่าปี2,500นะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหาเริ่มจะยากแล้วนะครับในยุคนี้ สำหรับถ้าใครมีเหรียญ50สตางค์อลูมิเนียมบอลปีพศ2493บล็อกตัวหนาเนี่ยก็สามารถถ่ายรูปมาประเมินราคากับทางร้านเมตตามหามงคลได้เลยนะครับทางร้านยินดีรับซื้อจริงนะครับถ้าคุณมีเหรียญน,นี้จริงๆและบล็อกนี้จริงๆนะครับย้ำนะครับต้องเป็นเหรียญบล็อกนี้จริงๆและ เป็นเหรียญน,นี้จริงๆเท่านั้นนะครับบางคนส่งเหรียญ50สตังค์ปีพศอ,อื่นมาให้ผมดูนะครับก็คือปีอื่นก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับก็ส่งมาให้ผมดูนะครับบางทีส่งปีพศ2,500มาให้ผมดูบ้างอย่างนี้ก็งงเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะ50สะตังค์ปี2500เราไม่ได้ประกาศรับซื้อนี่หว่าแต่ทําไมเพื่อนๆดันมาส่งให้ผมดูนะครับบางทีก็เกิดอาการงงๆเหมือนกันนะครับ วิธีดูง่ายๆนะครับอย่างแรกคือต้องไปเหรียญ50สตางก่อนนะครับไม่ใช่เหรียญย5หสตางนะครับหลายคนบอกผมมีหนูมีฉันมีคือแล้วก็ส่งเหรียญยี่หสตางปีสองสี่เก้มาให้ผมดูคือจะบอกว่าเหรียญเนี้ยมันจะมีเหรียญปี2493มอะ่ะมันจะมี25สตางห้าสสตางแล้วก็หนึ่งบาทเพื่อนๆดูให้ขาดก่อนนะมันจะมี25สิาสต์ง 50สตางค์แล้วก็1บาทนะครับดังนั้นสําหรับปี24 9 3ี่เสามเนี่ยหลายคนก็ถ่ายรูปมาให้ผมดูแหละแต่มันเป็นเหรียญย5สสตางค์นะครับ25สตางค์ปีสอง3ี่ไม่ได้รับซื้อนะครับทางร้านไม่เคยประกาศรับซื้อนะครับสําหรับเหรียญย5สสตางค์ปีพศ2493บาบางคนแบบเห็นว่ามันเป็นเหรียญสีเดียวกันไงยี่สิบห้าสตางค์กับห้าสิบสตางค์ก็ถ่ายรูปส่งมาเลยนะครับผมก็งงเอ๊ะเพื่อนๆส่ง ยี่สิบห้าสตางค์ปีสองสี่เก้าสามให้ผมดูทําไมผมก็เกิดอาการงงเกิดอาการสงสัยเกิดอาการมึนๆเล็กน้อยนะครับเพราะว่าทางร้านประกาศรับซื้อแค่เหรียญห้าสิบสตางค์ปีสองสี่เก้าสามบล็อกตัวหนังสือหนาเท่านั้นนะครับอย่างแรกคือดูก่อนต้องเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับอย่างที่สองครับต้องเป็นปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามนะครับเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสองพันห้าร้อยไม่ได้รับซื้อนะครับดังนั้นก็ ไม่ต้องส่งรูปมานะครับสําหรับปี2,500นะครับบางคนงงว่าเอ๊24อะ2493กับ2,500เห็นสีเดียวกันอะถ่ายรูปส่งไปปรากฏพอผมไม่ตอบก็มาว่าผมพอผมไม่อย่างงูอย่างนี้ก็มาว่าผมนะครับคือเหรียญ50สตางค์ปี2,500เนี่ยมีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะ เยอะอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นทางร้านก็เลยไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ปี2500นะครับแต่ว่าทางร้านประกาศรับซื้อแค่เหรียญ50สตางค์ปี2493บล็อกตัวหนังสือหนาเท่านั้นนะครับคือบางคนจะมีตัวหนังสือบางด้วยนะครับบอกเลยว่าตัวหนังสือบางเนี่ยมีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างเยอะตัวหนังสือบางเนี่ยมีจํานวนการผลิตที่สูงตัวหนังสือบางเนี่ยทางร้านไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับดังนั้นก็ ไม่ต้องส่งรูปมานะครับสำหรับตัวหนังสือบ้างนะแต่สำหรับตัวหนังสือหนาเนี่ยทางร้านประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษายินดีประเมินราคานะครับถ้าใครมีใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายรูปส่งมาประเมินราคากับทางร้านได้นะครับสำหรับ f a c e b o o k นะครับเมตตามหามงคลแล้วก็ทางไลน์นะครับ @veb1375a นะครับ บางทีผมพูดมาถึงจุดเนี้ยเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะรู้สึกลำคาญรู้สึกเบือ่อรู้สึกว่าเอ้ยทำไมผมชอบพูดซ้ําๆทําไมผมชอบพูดเรื่องเดิมๆคือบอกตรงๆนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคือบางคนอ่ะถ่ายรูปส่งมาให้ผมอย่างเงี้ยผมก็เลยงงไนงะว่าเอ้ยเรารับซื้อเหรียญน,นี้คุณไปถ่ายอีกเหรียญหนึงมาคุณไปถ่ายเหรียญที่แบบ ผมประกาศรับซื้อ50สตางค์2493คุณไปถ่าย25สตางค์2493มาคุณไปถ่ายอ50สตางค์ปี2500มาซึ่งเป็นบล็อกธรรมดานะเพราะว่าผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับสําหรับบล็อกธรรมดาก็ดังนั้นผมก็เลยอาจจะไไไม่ไดด้้ตอออบบกกลััป็ขออภยวยวนะเพราะว่าไม่เคยประกาศรับซื้อนะครับร้านไหนประกาศก,ก็ส่งรูปไปให้ร้านนั้นเลยนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยบางทีบอกว่ามาจากร้านนู้นร้านนี้อา้าว ก็ร้านเราไม่ได้ประกาศนะครับก็ขอโทษจริงๆนะครับสําหรับบางคนที่ผมไม่ได้ประกาศรับซื้อแล้วคุณส่งรูปมาบางทีก็อาจจะไม่ได้ตอบกลับก็ขอโทษนะเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยคนส่งรูปมาให้ผมเยอะมากเพื่อนๆทั้งทาง Facebook ทั้งทางไลน์คือเดี๋ยวนี้เริ่มจะตอบไม่ทันแล้วครับก็ขอโทษด้วยนะครับบางคนไม่ได้ตอบกลับไปบางคน ตอบช้าบางคนอาจจะไม่ได้มีคําว่าครับอาจจะไม่ได้มีคําอะไรก็ขออภัยจริงๆนะครับเนื่องจากว่าคนส่งข้อความมาวันหนึ่งเยอะมากนะครับคือเริ่มจะตอบไม่ไหวเริ่มจะตอบไม่ทันแล้วนะครับก็อะไรที่ทางร้านไม่ได้ประกาศรับซื้อเนี่ยก็ขออนุญาตข้ามนะครับเพราะว่าทางร้านไม่เคยประกาศรับซื้อนะครับ ก็ขออภัยจริงๆนะครับแต่ถ้าอะไรที่ทางร้านประกาศรับซื้อเนี่ยก็ยินดีตอบเสมอครับก็ดังนั้นนะครับคลิปนี้นะครับใครมี50สตั้งเนื้ออลูมิเนียมบอลปีพศ2493นะครับตัวหนังสือหนาหนานะไม่ใช่บางนะเพื่อนๆหนานะครับทางร้านยินดีรับซื้อนะครับก็ราคาสูงสุดอยู่ที่1,000บาทสำหรับสภาพสวยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าสภาพผ่านการใช้งานเนี่ยก็ราคาตามสภาพนะครับ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอยากจะบอกเพื่อนๆในวงการนักสะสมช่วงนี้นะบางทีคนหลายคนคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราเก็บเหรียญน,นี้ไปอนาคตแพงกว่าน,นี้อีกแน่เฮ้ยถ้าเราเก็บเหรียญน,นี้ไว้อนาคตแพงกว่าน,นี้อีกแน่อันนี้อยากจะบอกความลับอย่างหนึ่งในวงการนักสะสมเพื่อนๆนะว่าบางสิ่งบางอย่างเก็บไปในอนาคตราคาลงนะครับกล้าพูดคํานี้เลยนะครับอย่างเหรียญบางอย่างเนี้ย เคยราคาขึ้นมาสูงมากแล้วก็ราคาตอนนี้ก็ลงแล้วครับช่วงปลายปี2,559ถึงช่วงต้นปี2,560เนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่เรื่องเหรียญกระสาบเรื่องเหรียญอะไรก็ตามอะ่ะคุณมีเหรียญอะไรช่วงนั้นอะ่ะโอ้โหราคาขึ้นแบบ ขึ้นสูงสุดๆอะช่วงนั้นถ้าใครขายผมกล้าพูดคำนี้เลยนะว่าเป็นเศรษฐีกันเลยนะครับเป็นเศรษฐีกันเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าช่วงนี้คุณเก็บไว้อ่ะคุณผมพูดตรงๆนะว่าบางอย่างอนาคตอ่ะคุณเก็บไว้อ่ะไม่ได้การันตีว่าอนาคตจะมีราคานะครับบางอย่างที่แพงในตอนนี้อนาคตอาจจะถูกก็ได้แต่ในขณะที่เหรียญบางเหรียญเนี่ยตอนนี้ยังไม่เริ่มสะสมกันอย่างเงี้ยอาจจะมีราคาแพงถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็ขอ แนะนำเพื่อนๆด้วยความหวังดีก็แล้วกันนะครับในฐานะทีอ่อยู่ในวงการนักสะสมเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มาแนะนำข้อมูลนะครับเนื่องจากตอนนี้ไม่ได้มีกระแสอะไรมาแล้วนะครับก็เหรียญบางอย่างเนี่ยหลายคนอยากจะเก็บไว้อยากจะไม่อยากขายหรืออะไรถ้าคุณคิดจะเก็บเพื่อเก่งกำไรผมบอกเลยว่าบางทีคุณอาจจะกำลังคิดผิดอยู่เพราะว่ายุคนี้เนี่ย ราคาเหรียญเริ่มเริ่มลงแล้วนะครับเพราะว่าระมัดระวังกันด้วยนะครับยิ่งเก็บบางอย่างยิ่งลงนะครับไม่ใช่ยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นก็ระมัดระวังนิดนึงก็แล้วกันนะครับสําหรับใครที่มีเหรียญเก่าๆเหรียญอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็สามารถถ่ายรูปส่งมาทาง Facebook หรือว่าทางไลน์ของเมตตามหามงคลได้เลยนะครับ Facebook ก็เมตตามหามงคลตรงตัวนะครับไลน์ก็ at VEB 1 3 7 5 a นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ข้อมูลเพื่อนๆประมาณนี้กันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ